สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะเข้าสู่ช่องซิม DIY สำหรับวันนี้ผมจะพูดถึงวงจร Voltage Divider หรือว่าวงจรแบ่งแรงดันไฟฟ้าทำไมผมต้องพูดถึงวงจรนี้ด้วยเพราะว่าเนื่องจาก1ในหลายๆวงจรเนี่ยเขาจะนำวงจรนี้เป็นวงจรดอปแรงดันหรือว่าดอปกระแสของแหล่งจ่ายให้มันลงมาเป็นไฟเลี้ยงของ IC ต่างๆหรือว่าจะเอาไปไบอัสทาร์ซิเตอร์ไปไบอัสมอสเฟตก็ถือว่าเป็นวงจรแหล่งจ่ายทั่วไปที่วิศวกรเนี่ยเขาใช้ออกแบบกันเป็นปกติใช้กันเป็นประจำอยู่แล้วครับ2อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อีกหลายๆตัวที่ผมยังไม่ได้พูดถึงตัวมันเองมันก็จะทำงานร่วมกับวงจรแบ่งแรงดันตัวนี้ด้วยครับจะทำงานร่วมกันไม่มากก็น้อยบางทีก็ทำเป็นวงจรผสมผสานก็สามารถออกแบบได้เหมือนกันหมดครับและในการอธิบายอุปกรณ์เหล่านั้นให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นยังไงนะเราก็หนีไม่พ้นวงจรแบ่งแรงดันไฟฟ้าหรอกครับผมก็เลยจับมานำเสนอก่อนเลยดีกว่าซึ่งในวงจรนี้นะมันก็จะไม่มีอะไรมากครับเราก็จะใช้เพียงแค่ตัวต้านทานหรือว่าตัว R ธรรมดาทั่วไปนี่แหละครับใช้2ตัวขึ้นไปต่ออนุกรมกันกับขั้วบวกของแรงจ่ายแล้วก็กาวก็สามารถคำนวณหาแรงดันหรือโวลต์ออกไปใช้งานได้แล้วล่ะครับวงจรนี้ก็คือวงจรที่คำนวณหาโวลต์หาแรงดันออกไปใช้งานนั่นเองครับแต่ก่อนที่จะไปทำความเข้าใจผมก็อยากให้เพื่อนๆ เนี่ยเข้าใจคอนเซปต์แรกกันสักนิดนึงว่าสำหรับ R ตัวเดียวเนี่ยถ้าเรานำมาต่ออนุกรมกันกับแหล่งจ่ายหลังจากนั้นก็ใช้มัลติมิเตอร์วัดแรงดันเราจะไม่สามารถลดแรงดันของแหล่งจ่ายเหล่านั้นได้นะครับนี่ฮะแหล่งจ่ายของเราก็คือ12โวลต์และผมก็จะวัดแรงดันจากหลัง R มันก็ได้12โวลต์เช่นกันครับที่มันเป็นแบบนี้นะเพราะว่าคุณสมบัติของ R ตัวเดียวเนี่ยจะเป็นเพียงการดอปกระแสลงไปเท่านั้นมันจะไม่ได้ดอปแรงดันให้ลดลงนะครับแต่ทีนี้เอาใหม่ครับถ้าผมนำ R 2ตัวเนี่ยมาต่ออนุกรมกันและก็ค่อมลงกาว R แต่ละตัวเนี่ยมันจะมีแรงดันตกค่อมซึ่งกันและกันอยู่เราก็จะใช้ประโยชน์จากคุณสมบัตินี้แบ่งแรงดันจากจุดนี้นำไปใช้งานครับและไม่จำเป็นต้องใช้ R แค่2ตัวนะครับจะเป็น R 3ตัว4ตัว5ตัว6ตัวก็สามารถใช้งานได้เช่นกันครับไปกันต่อสำหรับคอนเซปที่2ครับคอนเซปที่2นะก็คือถ้าผมต้องการแรงดันครึ่งนึงของแหล่งจ่ายผมจะต้องใช้ R ทั้ง2ตัวเนี่ยที่มีค่าเท่ากันครับพูดง่ายๆก็คือนะสมมุติว่าถ้าเรามีแหล่งจ่าย12โวลต์ผมเอา R 100โอห์มเนี่ยมาต่อ2ตัวแรงดันนะวัดจากจุดนี้มันก็จะเหลือครึ่งหนึ่งของแหล่งจ่ายนั่นก็คือ6โวลต์นั่นเองครับเพราะฉะนั้นเราก็จะสรุปได้2ข้อดังนี้ครับ1ในวงจรแบ่งแรงดันต้องใช้ R อนุกรมกัน2ตัวขึ้นไปข้อที่2ถ้า R ทั้ง2ตัวมีค่าเท่ากันก็จะทำให้แรงดันของ VCC หรือ Vin เนี่ยลดลงไปครึ่งหนึ่งครับแต่เพื่อนๆหลายๆท่านก็บอกว่าไม่อยากได้แรงดันครึ่งหนึ่งเอาไปใช้งานอยากได้แรงดันที่สูงหรือต่ำกว่านี้ได้ไหมคำตอบก็คือได้นะครับแต่จะต้องใช้สูตรในการคำนวณ นิดหน่อยครับสูตรสมการวงจรแบ่งแรงดันก็คือ V out เท่ากับ Vin คูณด้วย R 2หารด้วย R 1บวก R 2V out ก็คือแรงดันหรือโวลต์ที่เราต้องการต่อออกไปใช้งาน V in นะเท่ากับแรงดันของแหล่งจ่ายสมมุติว่าคือ12โวลต์เราก็จะใส่แทนค่าเข้าไปครับแล้วก็คูณด้วย R 2 R 2ก็คือ R ตัวข้างล่างสมมุติผมกำหนดคือ300โอห์มก็ใส่แทนค่าหารด้วย R 1บวก R 2 R 1ก็คือ R ที่อยู่ข้างบนผมจะกำหนดเท่ากับ100โอห์มเราก็จะเอา R 1บวก R 2ไปก่อนนะจะเท่ากับ400และก็เอา300เนี่ยมาหารกับ400อีกทีนึงหารได้เท่าไหร่เอามาคูณกับ V in ครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเท่ากับ12คูณด้วย 0.75 ก็จะได้ V out ออกมา9โวลต์จากจุดนี้ครับสำหรับการต่อ V out ออกไปใช้งานเพื่อนๆก็ลองสังเกตเขานิยมต่อขั้วบวกหน้า R ตัวล่างและก็กาวต่อออกไปใช้งานแล้วก็เลยจำเป็นต้องใช้ R 2ออกมาหาค่าอย่างที่ผมบอกครับ R เนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้แค่2ตัวเท่านั้นที่ต่ออนุกรมกันจะเป็น R 3ตัว4ตัว5ตัว6ตัวนะก็คำนวณได้เช่นกันครับอย่างวงจรนี้นะสังเกตว่า V out ที่เราจะต่อออกไปใช้งานเนี่ย
มันก็จะไม่ใช่ R2 แล้วนะครับแต่มันจะเป็น R3 แทนครับการคำนวณมันก็เหมือนเดิมครับแต่เราเนี่ยจะเปลี่ยนค่าตัวแปรตรงนี้ให้เป็น R3 ก็คือเราอยากหาค่า Vout ตรงจุดไหนเราก็ใช้ R ตรงจุดนั้นมาคำนวณครับและค่าตัวแปรด้านล่างนี้เราก็จะบวกตามจำนวน R ในวงจรเราก็จะได้ Vout เท่ากับ Vin คูณด้วย R3 หารด้วย R1 บวก R2 บวก R3 แต่สูตรเราจะย่อลงมานิดนึงนะให้มันเหลือแค่นี้ครับ Vout เท่ากับ Vin คูณด้วย R3 หารด้วย RT RT ก็คือ R ทั้งหมดในวงจรนะเอามาบวกมารวมกัน RT ก็คือ R รวมนั่นเองครับผมจะกำหนด R แต่ละตัวนะให้มีค่าดังนี้ครับแล้วก็เอามาเข้าสูตร300มาหารกับ600หารได้เท่าไหร่ก็มาคูณกับ Vin เพราะฉะนั้นนะก็จะเท่ากับ12คูณด้วย 0.5 ก็จะได้ Vout ออกมา6โวลต์จากจุดนี้ครับถ้าเพื่อนๆสังเกตในวงจร R ทั้ง2ตัวนี้นะฮะมันสามารถยุบรวมกันได้เป็น R ตัวเดียว R4 ก็จะเท่ากับ300โอห์ม R3 ก็จะเท่ากับ300โอห์มมันก็จะเข้าคอนเซปต์ย้อนกลับไปชมข้อ2เมื่อตะกี้หน่อยครับข้อ2ก็คือนะถ้า R ทั้ง2ตัวมีค่าเท่ากันก็จะทำให้แรงดันลดลงไปครึ่งนึงเราก็เลยได้แรงดัน6โวลต์ออกมาใช้งานแต่สำหรับ R ที่ขายกันทั่วไปนะบางทีที่ร้านเนี่ยมันก็จะไม่มีค่าตามที่เราต้องการเป๊ะๆนะครับอย่างเช่นบางร้านเขาก็อาจจะมีขายแค่ R 100โอห์ม R 220โอห์มหรือว่า R 330โอห์มเราก็ว่ากันไปครับถ้าเพื่อนๆมือใหม่หลายๆคนนะเริ่มงงขึ้นมานะเดี๋ยวค่อยกลับไปย้อนชมคลิปนี้อีกสักรอบ2รอบก็ได้นะครับไปกันต่อครับสำหรับในวงจรแบ่งแรงดันถ้าอยากหาค่ากระแสหรือว่าหาค่าแอมในวงจรนะว่ามันวิ่งได้เท่าไหร่เพื่อนๆสามารถหาได้เลยนะครับโดยที่เรานะจะใช้ Vin เนี่ยหารด้วย RT ก็จะได้เท่ากับ 0.02 แอมหรือว่า20มิลลิแอมนั่นเองครับถ้าอยากให้กระแสในวงจรนะเพิ่มมากขึ้นเราก็จะลดค่า R นะหรือว่าค่าตัวต้านทานลงมาก็จะได้เท่ากับ12หารด้วย200เท่ากับ 0.06 แอมหรือว่า60มิลลิแอมนั่นเองครับแต่เพื่อนๆต้องอย่าลืมคำนวณค่ากำลังของตัว R ด้วยนะครับว่าใช้อยู่ที่เท่าไหร่พูดง่ายๆก็คือนะเราต้องคำนวณหาวัตต์ของ R ด้วยนั่นเองเพราะถ้าหากเราไม่คำนวณนะกระแสวิ่งผ่าน R เยอะอาจจะทำให้ R ตัวนั้นไม่ได้นะครับสูตรก็คือ W เท่ากับ I ยกกำลัง2คูณด้วย R W ก็เท่ากับ 0.06 แอมป์นะยกกำลัง2คูณ200 W ก็เท่ากับ 0.0036 คูณ200ก็จะเท่ากับ 0.72 วัตต์เพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็ต้องซื้อตัวต้านทานที่มีค่า100โอห์มขนาด 0.72 วัตต์แต่ความต้านทานขนาด 0.72 วัตต์มันไม่มีขายหรอกครับเราก็จะใช้ R เป็นตัว1วัตต์แทนก็จะสามารถใช้งานได้เหมือนกันครับทำงานได้ดีกว่าด้วยครับเพราะว่าวัตต์มันมากกว่าสรุปข้อดีของวงจรนี้นะก็คือคำนวณแรงดันง่ายและกระแสก็คำนวณได้ง่ายเช่นกันครับสังเกตว่าไม่ว่าเราจะวัดกระแสจากจุดไหนเนี่ยกระแสก็จะวิ่งเท่ากันหมดทั่วทั้งวงจรเลยครับส่วนข้อเสียของมันก็มีอยู่เหมือนกันนะครับข้อเสียของวงจรนี้ก็คือ 1. ถ้าหากแรงดันต้นทางลดลงแรงดัน Vout มันจะลดลงด้วยครับมันจะไม่นิ่งเหมือนพวก IC Regulator นะฮะ 2. ถ้าเราต่อไปใช้งานแล้วมีโหลดต่ออยู่ด้วยเนี่ยถ้าโหลดกินไฟไม่มากก็อาจจะไม่ใช่ปัญหาครับแต่ถ้าโหลดเนี่ยกินไฟมากเราจะต้องคำนวณโหลดตัวนั้นด้วยนะครับเราจะต้องมองโหลดตัวนั้นว่าเป็นตัวต้านทานชนิดนึงมันจะเป็นเหมือน R ที่ต่อขนานแบบนี้ครับซึ่งวงจรแบ่งแรงดันขณะมีโหลดผมจะขอพูดถึงเป็นคลิปถัดไปแล้วกันนะครับรวมไปถึงเมื่อมันมีวงจรแบ่งแรงดันแล้วมันก็จะมีวงจรแบ่งกระแสด้วยครับผมนะก็จะทำเป็น EP ถัดไปเช่นกันครับสำหรับคลิปนี้นะผมจะขออธิบายเนื้อหาไว้เท่านี้ก่อนขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่ตามรับชมครับ